สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทาโร่กราฟสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นข่าวสั้นๆกับตารางของเล่นในช่วงต้นปีหน้าที่จริงผมก็เคยเล่าแบบคร่าวๆกันไปแล้วแต่ตอนนี้มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็เลยหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันอีกรอบและก็เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นอาจจะจริงหรือไม่จริงเลยก็ได้ก็มาเริ่มกันที่ของเล่นส่งท้ายปีของ Commander Geass กับไอเทมของ Rider จากหนังโรงที่มีชื่อชั่วคราวว่า Powered Builderราคา 4,900 เยนในข้อมูลก็จะบอกกันอีกว่านอกจากในหนังโรงแล้วเราก็จะได้เห็นไอเทมชิ้นนี้ในทีวีด้วยก็คงจะประมาณเนโอบัตตานะครับคนที่ใช้ไอเทมนี้คือคาเมเดอร์ในหนังโรงและพระเอกของเรากีสก็จะไม่พลาดได้ใช้ด้วยเช่นกันสีของไอเทมชิ้นนี้ก็เสมือนกับอุปกรณ์ก่อสร้างอันนี้เราก็น่าจะพอได้เห็นกันในตัวอย่างกันไปบ้างแล้วชุดนี้ก็จะเป็นไอเทม3ชิ้นบัคเคิลเล็กบัคเคิลรูปแบบโฮลเดอร์และบัคเคิลใหญ่บัคเคิลเล็กก็จะสามารถติดเข้ากับบัคเคิลใหญ่ได้และถ้ารวมไอเทมทั้งหมดเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งสำหรับไอเทมชิ้นนี้ผมว่าเดี๋ยวช่วงหนังโรงใกล้ๆเข้าเราก็คงจะได้เห็นกันในเดือนมกราคมก็จะไม่มีของออกนะครับซึ่งก็แปลว่าในเรื่องก็น่าจะได้ใช้คอมมานด์ฟอร์มกันไปยาวๆเลยทีเดียวถัดมาในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ในรูปแบบของปืนที่หลายๆแหล่งก็จะบอกกันว่าเป็นปืนแปลงร่างมีราคาอยู่ที่ 4,000 เยนตัวปืนกับด้ามจับสามารถแยกออกมาเป็น2ส่วนได้และไอเทมใหม่ที่จะถูกใช้เลยก็คือการ์ดที่สามารถวางไว้ตรงกลางเพื่อทำการแปลงร่างและจะมีไรเดอร์2คนที่ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ซึ่งรูปร่างของไรเดอร์ก็จะมีการ์ดเสียบอยู่บนหัวเหมือนกับคอมมานเดอร์ดีเคดคอมพลีทฟอร์มคนหนึ่งจะมีลักษณะเป็นมนุษย์ปกติและเป็นจิ้งจอกสีเงินส่วนอีกคนจะเป็นกระทิงสีแดงซึ่งบอกกันว่าจะเป็น 4G นะครับและชุดเข็มขัดโฮลเดอร์แล้วก็การ์ดออกเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันมีราคาอยู่ที่ 3,000 เยนการ์ดก็จะมีมาให้2ใบส่วนเข็มขัดก็จะเป็นที่เก็บการ์ดอันนี้แหล่งข่าวก็ยังเขียนไม่ชัดเจนนะครับแต่ผมคาดเดา ว่าเป็นการ์ดที่ให้ไรเดอร์คนใหม่ใช้เปลี่ยนฟอร์มใบแรกก็จะเป็นสิงโตสีเหลืองส่วนอีกใบก็จะเป็นกบสีเขียวซึ่งก็บอกกันว่า2ตัวนี้ก็น่าจะเป็น CG เหมือนกันในเดือนมีนาคมก็จะมีบูสต์มาร์ค2ราคา 3,000 เยนในร่างฟอร์มนี้คาเมเดอร์กีสจะมีผ้าพันคอ4ผืนเหมือนกับหมาจิ้งจอกที่มีหางเพิ่มขึ้นและหน้ากากของกีสก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงในเดือนนี้เองก็จะมีเซตของปืนแปลงร่างคู่กับบูสต์มาร์ค2ด้วยในราคา 7,000 เยนข้อมูลก็บอกกันว่าปืนแปลงร่างสามารถประกอบเข้ากับบูสต์มาร์ค2ได้ซึ่งตัวบูสต์มาร์ค2ก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวนอกจากชุดนี้เองก็จะมี Dark Mission Box และ Weapon Buckle Set ราคา 3,600 เยนก็น่าจะเป็นกล่องไอเทมกับไอเทมเกลือที่ยังขาดๆอยู่สรุปกันอีกรอบนะครับในช่วงสิ้นปีก็จะมีไอเทมของ Rider จากหนังโรงที่นอกจากใช้ในหนังโรงแล้วก็จะใช้ในภาคทีวีด้วยซึ่ง Geass ก็จะใช้ไอเทมนี้ได้เช่นกันส่วนเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีอุปกรณ์ใหม่รูปแบบปืนที่ก็น่าจะเป็นปืนแปลงร่างที่ใช้ลูกเล่นของการ์ดผมเห็นบางคนเดาว่าจะเป็นปืนใหม่ของกีสแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไรเดอร์ใหม่ไปเลยเพราะมีทั้งชุดเข็มขัดกับโฮลเดอร์ออกตามมาด้วยและในเดือนมีนาคมก็จะเป็นบูสต์มาร์ค2ที่ก็น่าจะเป็นร่างอัพของกีสกันแน่นอนตัวอุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่เป็นปืนก็สามารถใช้กับบูสต์มาร์ค2ได้เช่นกันแล้วถามว่าการ์ดจะกลายมาเป็นลูกเล่นหลักเลยไหมผมว่าก็ไม่น่าใช่โดยราคาของปืนก็แค่ 4,000 เยนเท่านั้นคงจะหวังเรื่องการอ่านการ์ดซับซ้อนแบบดิเคทไรเวอร์หรืออุลตร้าดีแฟชเชอร์คงไม่ได้น่าจะมาเป็นรูปแบบง่ายๆซะมากกว่าส่วนเข็มขัดของคาเมเดอร์แกลเองก็เหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ในตารางนี้หลายคนก็เลยเดากันว่าสงสัยจะมาเป็นรูปแบบของพีบันไดแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าแกลอาจจะใช้ปืนเป็นที่แปลงร่างก็ได้เพราะดูเข็มขัดของเขาด้านข้างดูเหมือนจะเป็นโฮลเดอร์ที่เอาไว้ใช้เก็บการ์ดได้เหมือนกันซึ่งร่างที่เราได้เห็นกันอาจจะไม่ใช่ร่างสมบูรณ์ก็ได้ยังมีร่าง2ร่าง3กันอยู่อีกและเพิ่มเติมกันอีกนิดในช่วงเดือนมีนาคมก็จะเป็นช่วงการเข้าฉายโรงของชินคาเมเดอร์ก็จะมีเข็มขัดรุ่น DX ออกมาวางขายด้วยในราคา 6,500 เยนลูกเล่นก็น่าจะคล้ายๆกับ Legend Henshin Belt ของคาเมเดอร์หมายเลข1ที่เคยออกมากันแล้วสำหรับคาเมเดอร์หมายเลข2เองก็จะมีเข็มขัดรุ่น DX วางขายเช่นกันราคาก็เท่ากับอันที่แล้วเลยก็คือ 6,500 เยนและบอกกันว่ากล่องก็จะมีเวอร์ชันพิเศษและตัวเข็มขัดก็จะมีส่วนที่ถอดเปลี่ยนได้อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังจะมีซอฟต์ไวนิล Movie Monster Series ชินคาเมเดอร์หมายเลข1หมายเลข2
และหมายเลข1กับหมายเลข2แบบใส่โค้ดที่เพิ่งเปิดเผยภาพกันออกมาเมื่อวานด้วยและก็ยังจะมีอีก2ตัวละครที่ได้ออกมาเป็นซอฟไวนิลเช่นกันผมคิดว่าก็น่าจะเป็นพวกมนุษย์ดัดแปลงนะครับส่วนข่าวของฝั่งเซนไตผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันก็อาจจะพอเดาได้ว่าลิสต์ของเล่นของดงบราเธอร์สก็น่าจะหมดกันแล้วส่วนอุลตร้าแมนก็จะมีแค่ซอฟไวนิลของอุลตร้าแมนดีนัสที่จะออกช่วงเดือนมีนาคมพร้อมๆกับที่หนังเข้าฉายแค่รายการเดียวเท่านั้นและก็ย้ำกันอีกทีว่าเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นอย่าเพิ่งเชื่อกันไปก่อนที่จะได้เห็นของจริงแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างใครจะเป็นคนใช้ปืนแปลงร่างอันใหม่จะเป็นของกีสตัวละครใหม่หรือคาเมเดอร์แกลก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ